สวัสดีค่ะและนี่ก็คือ channel เพชร Z ค่ะคลิปนี้มาในลุคที่แปลกตากว่าหลายๆคลิปเลยนะคะแต่มีอย่างนึงค่ะที่แปลกตากว่านั้นอีกคืออะไรคะทุกคนดวงไหมจมูกนั่นเองตอนเดือนธันวาคมนะคะเพชรก็แอบซุ่มไปทำจมูกมาค่ะพอเปิดปีใหม่มาปุ๊บลงคลิปใน YouTube มีคนทักปั๊บเลยนะคะว่าพี่เพชรหน้าเปลี่ยนไปพี่เพชรทำอะไรมาทำไมสวยขึ้นคลิปนี้มาเฉลยแล้วนะคะก็คือไปทำจมูกมาจริงๆนะคะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปดูตั้งแต่วันแรกวันผ่าตัดเรื่อยมาเลยนะคะว่าเคยทำอะไรมาบ้างทำจมูกทรงอะไรบวมมากน้อยแค่ไหนกินไม่กินอะไรเผื่อใครที่กำลังมีความคิดในหัวว่าอยากจะทำจมูกอะไรเงี้ยจะได้ดูเป็นแนวทางได้เนอะด้วยเนาะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะให้ทุกคนดูจมูกเก่าของเพชรก่อนนะคะอุ้ยหันข้างก็ดูสวยนี่แต่พอหันเยอะ90องศาปุ๊บอุ้ยหายไปเลยลมพัดผ่านฟิวเลยนะคะจริงๆจมูกเพชรก็มีนะคะแต่ว่ามีน้อยๆแล้วก็ปลายจมูกเนี่ยกลมด้วยนะคะก็เลยอ่ะตัดสินใจถ่ายคลิป YouTube อะไรเงี้ยจะได้มั่นใจเต็มที่ไปเลยเพชรก็เลยฝากจมูกเก่านะคะให้ทางเมโกะคลินิกดูแลนะคะแล้วก็ได้เป็นจมูกใหม่นี้มาอย่าก่อนที่เราจะผ่าตัดนะคะเราก็ต้องไปปรึกษากับคุณหมอก่อนค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ทุกคนห้ามมองข้ามเป็นอันขาดเลยนะคะถ้าเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะทำกับคลินิกนี้เราก็ต้องเข้าไปคุยกับคุณหมอค่ะคุยให้เข้าใจตรงกันเลยนะคะว่าเราอยากจะได้ทรงไหนทำโด่งๆพุ่งๆได้เลยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ค่ะทุกคนมันขึ้นอยู่กับจมูกของแต่ละคนด้วยนะไม่ใช่ว่าอยากได้โด่งพุ่งก็คุณหมอทำได้เลยไม่ใช่บางคนเนี่ยเป็นคนที่เนื้อน้อยไม่สามารถทำให้มันโด่งๆพุ่งๆได้ถ้าทำแล้วจมูกทะลุแต่ว่าก็สามารถใช้เนื้อส่วนอื่นเนี่ยมาทดแทนได้อะไรต่างๆเรื่องพวกนี้ค่ะเราประเมินเองไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องให้คุณหมอคนที่มีความรู้ทางด้านนี้เนี่ยเป็นผู้ประเมินให้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยก่อนจะทำจมูกต้องปรึกษาคุณหมอคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะคะว่าอยากจะได้ทรงแบบไหนทำได้หรือเปล่าสวยด้วยแต่ว่าความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยนะคะตอนที่ทุกคนไปพบกับคุณหมอนะคะเพชรก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยเตรียมความต้องการรูป reference คำถามข้อสงสัยต่างๆมีไว้ในหัวเลยนะคะแล้วก็เอาไปคุยกับคุณหมอค่ะอย่างของเพชรเนี่ยอยากได้ทรงจมูกแบบสโลปปลายพุ่งนะคะแบบเกาหลีอยากหน้าหวานนั่นแหละแต่ว่าเอาความจริงเนี่ยเราไม่รู้เลยนะคะว่าจมูกทรงไหนเนี่ยมันจะเข้ากับหน้าเราเราก็เลยเอารูปให้คุณหมอดูแล้วบอกคุณหมอว่าคุณหมอคะไม่ต้องทำตามเดรฟแบบเป๊ะๆก็ได้นะคะอยากจะให้คุณหมอช่วยประเมินก่อนนะคะว่าทำได้ไหมเอาประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าอยากให้คุณหมอเนี่ยทำออกมาแล้วเข้ากับหน้าเรามากที่สุดนะคะอะไรประมาณนี้ความต้องการของน้องเพชรก็คืออยากได้เป็นทรงสโลปใบพุ่งแบบเกาหลีใช่ไหมมีแบบอะไรให้หมอดูไหมครับมีเตรียมไว้ค่ะแต่ว่าจริงๆหนูก็แบบว่าไม่ได้อยากอยู่กับแบบมากขนาดอยากให้คุณหมอเอาทรงที่มันเข้ากับหน้าหนูก่อนจริงๆแล้วหมอเวลาเอาแบบมาให้ดูหมอจะนั่งมองว่าถ้าเกิดแบบที่เราชอบมันเข้าได้กับหน้าเราแล้วก็เนื้อเรามันสามารถที่มันจะปรับเข้าไปกับไปทรงสลิปของตรงนั้นได้คืออย่างนั้นโอเคจะได้ดูว่าความหมายที่เราสื่อคือเราคุยกันเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าเพชรก็ให้คุณหมอดูรูปคาริน่าเอสปานะคะน้องเพิ่งเดบิวต์แล้วแบบเห็นหน้าข้างล่างแล้วแบบคนนี้จมูกสวยมากเนี่ยแหละเอาเป็นเดฟเลยเพชรก็คุยกับคุณหมอนะคะจนเข้าใจตรงกันว่าจะได้เป็นทรงจมูกสโลปปลายพุ่งเชิดนิดๆแต่ว่าเพชรเป็นคนเนื้อน้อยค่ะคุณหมอก็เลยแนะนำว่าจะต้องใช้เนื้อเยื่อก้นกบมารองปลายด้วยค่ะเนื่องจากปลายตรงนี้นะคะมันจะเป็นจุดที่ตึงที่สุดเนื้อเราค่อนข้างบางด้วยหมอจะใส่เนื้อลงไปรองเพื่อให้เสริมเรื่องของความหนาจริงๆแล้วจุดประสงค์ของไอ้เนื้อที่เราเอามาลองเนี่ยหนึ่งทรงมันเกิดจากซิลิโคนเพราะนั้นเนี่ยมันได้ในระดับเท่าที่เนื้อมันรับได้ถ้าใส่มันฝืนเกินไปจริงอยู่ช่วงแรกๆมันจะดูดีแหละแต่หลังๆปุ๊บมันจะบางถ้ามันตึงมากเนื้อมันรับไม่ไหวมันก็ทะลุอยู่ดีเพราะนั้นเราทำในระดับหนึ่งเท่าที่เนื้อมันรับได้แล้วเราทดแทนเนื้อบางส่วนด้วยเนื้อบริเวณต้นกบที่เรามาลองปลายมันก็จะได้สองต่อคือหนึ่งได้ความหนาที่เพิ่มขึ้นเนาะสองคือไอ้เนี้ยมันจะทำให้เนื้อตรงนี้มันแข็งแรงขึ้นมันหนาขึ้นไม่ใช่เป็นการการันตีว่าไม่ทะลุเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเราก็ขีดทรงให้มันบาลานซ์อ่ะแล้วค่อยใช้เนื้อตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับสรุปง่ายๆค่ะว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนจมูกเนื้อน้อยปลายจมูกบางแต่ว่าอยากได้ทรงจมูกที่พุ่งขึ้นก็สามารถทำได้ด้วยการใช้เนื้อส่วนอื่นมาเสริมนั่นเองซึ่งทางเมโกะคลินิกค่ะเขาก็จะใช้เนื้อเยื่อก้นกบมารองปลายนะคะเทคนิคนี้เนี่ยก็จะเป็นการลดความเสี่ยงที่จมูกจะทะลุด้วยนั่นเองค่ะก่อนที่เพชรจะมาคุยปรึกษากับคุณหมอเนี่ยเพชรก็ได้เข้าไปดูรีวิวของทางเมโกะคลินิกนะคะแล้วก็อยากจะรู้นะว่าผลงานที่เขาทำออกมาเนี่ยมันตรงใจของเราหรือเปล่าใช่ไหมเราก็เลยรู้มาว่าเมโกะคลินิกเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของการใช้เทคนิคยืดจมูกด้วยเนื้อก้นกบเลยนะคะมีคนใช้เทคนิคนี้มามากกว่า 300,000 เคสแล้วเราก็เลยแบบว่าโอ้โห
ออก็ต้องคลินิกนี้แล้วปะวะผลงานเขาถูกใจเรา1และ2ก็คือเราสามารถเชื่อใจมั่นใจกับเขาได้อะไรเงี้ยก็เลยเซย์เยสไปกับทางเมโกคลินิกเลยค่ะแล้วก็ถึงวันขึ้นเขียงผ่าตัดค่ะอุ๊ยอันนี้ก็คือเพชรจริงๆนะคะเป็นวันที่ไปผ่าตัดไม่แต่งหน้าด้วยนะไปยืนคุยอะไรตรงนี้คนเดียวก็ไม่รู้นะคะขึ้นในเฟรมเล็กๆไว้นะคะทุกคนตกใจแต่ว่าในคลิปเนี่ยเพชรบอกว่าทุกคนคะแล้วก็ถึงวันผ่าตัดแล้วค่ะเพชรไม่ได้แต่งหน้าเลยเนาะเพราะว่าไปถึงที่นั่นยังไงเนี่ยเขาก็จะให้เราล้างหน้าทุกอย่างออกอยู่แล้วแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะให้ทุกคนใส่เสื้อที่มีกระดุมข้างหน้าแบบนี้นะเพราะว่าเวลาที่เราถอดเสื้อหลังจากทำจมูกเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกระแทกโดนจมูกนะคะก็จะเป็นเสื้อแบบนี้ค่ะสะดวกดีค่ะประมาณนั้นนะคะทุกคนถึงแล้วค่ะเมโกคลินิกแต่ว่าพอถึงแล้วเนี่ยเราไม่ได้เข้าห้องผ่าตัดเลยนะคะเราจะต้องไปเซ็นเอกสารยินยอมก่อนแล้วก็จะต้องขึ้นไปเตรียมตัวล้างหน้าล้างเครื่องสำอางแล้วก็เปลี่ยนชุดต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปถึงคลินิกก่อนเวลาผ่าตัดจริงนะคะเดี๋ยวเราต้องถอดคอนแทคเลนส์ด้วยนะคะแล้วก็จะไปขึ้นเขียงแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่สายตาสั้นนะคะเพชรก็แนะนำว่าให้เอาคอนแทคเลนส์ไปด้วยเนาะเพราะว่าในการผ่าตัดเนี่ยเขาไม่ให้เราใส่คอนแทคเลนส์ด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ตื่นตอนแรกอะคิดว่าไม่ตื่นเต้นนะแต่เมื่อกี้ถอดคอนแทคเลนส์มือหยุดอย่าเพิ่งสั่นพอล้างหน้าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้มารอที่ห้องนี้ค่ะแล้วก็จะได้ทำการตัดขนจมูกนะคะไม่เจ็บเลยนะคะแต่ว่าหวาดเสียวนิดๆคือว่าเขาจะเอากรรไกรแยะเข้าไปข้างในอะค่ะทุกคนแล้วมันไม่เจ็บแต่มันเสียวอะทุกคนเข้าใจว่าหลังจากนั้นก็จะได้ทานยาคลายกังวลนะคะแล้วก็จะได้คุยกับคุณหมอก่อนด้วยแล้วคือคุณหมอน่ารักมากคุณหมอทำการบ้านมา ด้วยการเอารูปเพชรเนี่ยไปวาดเป็นทรงจมูกขึ้นมาให้เราเห็นภาพเลยนะคะแล้วก็เปรียบเทียบ2อันอาจจะไม่ได้มีรูปมาฝากทุกคนนะคะแต่ว่าคุณหมอเนี่ยได้ให้เพชรดู2รูปเนาะก็คือวาดทรงจมูกขึ้นมาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเป็นทรงที่แบบโด่งขึ้นมาแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเรียกทรงอะไรนะคะมันจะดูไม่เข้ากับหน้าเราแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากได้เป็นทรงสโลปไปพุ่งแบบที่เราอยากได้เนี่ยมันจะดูสวยกว่าเพราะฉะนั้นเราโอเคกับทรงนี้ไหมถ้าโอเคเดี๋ยวเราจะทำทรงนี้กัน ได้คุยกับคุณหมอก่อนนะคะแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอาเลยค่ะคุณหมอหนูพร้อมมากค่ะ ฉันพร้อมเหรอ หน้าก็คือเริ่มกังวลเริ่มตื่นเต้นเริ่มกลัวจริงๆแล้วอ่ะทุกคนพอคุยกับคุณหมอเสร็จเนี่ยก็เข้าห้องผ่าตัดค่ะเคสเพชรเนี่ยจะผ่าตัดแบบ close นะคะก็คือไม่ต้องใช้ยาสลบนะคะสามารถหยิบยาฉีดยาชาเท่านั้นเลยนะคะพอเข้าห้องผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็จะมีพี่ผู้ช่วยคุณหมอนะคะมาทำความสะอาดตรงก้นเรานะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาเนื้อก้นกบออกมาก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะเข้ามาฉีดยาชาตรงบริเวณก้นกบค่ะแล้วก็เริ่มผ่าตัดจะบอกว่าไม่เจ็บเลยสบายหรือมากที่เจ็บจริงๆเนี่ยคือฉีดยาชาที่จมูกจะบอกว่าทุกขั้นตอนเนี่ยมันไม่มีอะไรเจ็บเลยยกเว้นการฉีดยาชาที่จมูกเท่านั้นเลยค่ะทุกคนขั้นตอนอื่นมันจะแค่เสียวๆแต่ว่าอันนี้คือเจ็บจริงๆอ่ะตอนคุณหมอฉีดยาชาเข้าไปอะนะคะคือเพชรไม่มีสตินับเลยนะคะฉีดเข้าไปกี่เข็มขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าฉีดตรงนู้นฉีดตรงนี้แต่ที่จี๊ดที่สุดค่ะทุกคนคือตรงนี้ทุกคนอ่ะคุณหมออ่ะตรงนี้จะเจ็บหน่อยนะ1 2 3ปึ๊บน้ำตาไหลพร่าเป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้ยมือสั่นมากเลยนะคะอยู่ใต้ผ้าห่มนะคะแล้วก็พยายามจะร้องเพลงขึ้นมาในหัวนะคะแต่ในจังหวะนั้นเนี่ยเพลงอะไรก็ไม่เข้ามาในหัวนะคะนอกจากบทสวดมนต์ระหว่างนั้นเนี่ยเพชรก็เลยสวดมนต์ไปตลอดเลยนะคะก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่กลัวอะไรอย่างนี้นะคะให้ท่องเพลงท่องกลอนท่องอะไรก็ได้นะคะเข้าไปเพื่อที่ว่าตอนทำเนี่ยเราจะได้โฟกัสกับบทเพลงบทกลอนบทสวดมนต์นั้นๆน่ะไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตรงหน้าเรานะคะถ้าจะให้เพชรบรรยายความรู้สึกนะคะทุกคนเหมือนเราอะกำลังดูหนังฟิลเลอร์แบบ 6D อะค่ะทุกคนแบบ 6D อะเหมือนเราอยู่ในหนังจริงๆเห็นทุกอย่างจริงๆได้กลิ่นจริงๆกลัวจริงๆทุกอย่างจริงหมดยกเว้นแค่ว่าเราไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเราโดนยาชาเข้าไปแล้วไงอันนี้คือเพชรส่วนตัวกลัวนะคะแต่ถ้าใครเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวเพชรรู้สึกว่าคุณสามารถนอนแบบสบายๆได้เลยอะที่คลินิกเนี่ยเปิดเพลงเปิดวิทยุให้เราฟังคลายเครียดไม่กล้าพูดว่าคลายเครียดเลยเพราะว่าแบบฉันมือสั่นอยู่ใต้คลิปแล้วฉันไม่สนใจวิทยุเลยว่าวิทยุพูดว่าอะไรพอคุณหมอจัดการเหล่าซิลิโคนเอาเนื้อเยื่อก้นกบต่างๆนะคะเข้าไปในจมูกเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอจะยังไม่เย็บแผลทันทีนะคะแต่ว่าจะให้เราดูกระจกก่อนว่าเอ้ยทรงเนี่ยดีเข้ากับหน้าเราชอบแล้วหรือเปล่าลุกขึ้นมาดูซิโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราโอเคแล้วนะคะเราก็สามารถนอนกลับลงไปให้คุณหมอเย็บแผลแล้วก็กลับบ้านได้เลย
ซึ่งเพชรก็พอเห็นแล้วนะคะก็รู้สึกอุ๊ยคุณหมอนี่หนูจริงๆหรอคะเนี่ยโอเคแล้วค่ะคุณหมอก็จัดการให้คุณหมอเย็บแผลเลยนะคะและนี่ก็เป็นรูปที่หลังผ่าตัดเสร็จทันทีนะคะฮัลโหลทุกคนเสร็จแล้วอันนี้คือหลังทำเสร็จทันทีเลยนะคะก็ดูมันยังไม่บวมมากแต่คุณหมอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอีก3วันต่อจากนี้มันจะบวมตาอาจจะปิดไปเลยอะไรอย่างนี้ตอนนี้ให้ดูก่อนเลิศมากค่ะเพชรถึงบ้านได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ไม่กล้าแสดงสีหน้ามากเลยนะคะกลัวแผลมันปริ แต่ดีอ่ะคุณหมอทำแบบหน้าไม่บวมเลยยาเนี่ยก็จะมีมาให้2 อย่างนะคะก็คือยาพารานะคะแก้ปวดแล้วก็มียาแก้อักเสบนะคะก็จะกินไปทุกวันจนกว่ายาจะหมดเลยนอกจากนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับล้างแผลแล้วจมูกเนี่ยรู้สึกว่ายาชาเริ่มหมดฤทธิ์แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยรู้สึกเจ็บๆรูจมูกนะคะตรงที่เป็นแผลส่วนเนื้อก้นกบอ่ะคิดว่ายาชาคงน่าจะหมดแล้วแต่ก็ไม่เจ็บเลยนะคะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเจ็บหรือเปล่าเนาะแล้วทุกคนคะในระหว่างที่เพชรทำการผ่าตัดอยู่เนี่ยมันทำให้เพชรรู้เลยนะคะว่าการเลือกคลินิกทำศัลยกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมาก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 ว่าศัลยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเนาะมันเป็นการผ่าตัดอะถึงแม้ว่าตอนนั้นอะเพชรจะกลัวมากนะคะแต่ว่าในอีกใจนึงอะเพชรก็วางใจเพราะว่าเราอยู่ในมือคุณหมอที่เชี่ยวชาญแล้วก็คลินิกที่เชื่อถือได้อันนี้จริงๆเลยทุกคนมันดีกว่าเราไปเสี่ยงเงินกับการทำศัลยกรรมที่แบบว่าราคาถูกเกินไปอะแต่มันเสี่ยงกับอะไรหลายๆอย่างดังนั้นก็เลยอยากจะแนะนำทุกคนนะคะว่าถ้าเกิดจะทำศัลยกรรมเนี่ยเลือกคลินิกให้ดีนะคะเลือกคลินิกที่มีคุณภาพเชื่อถือได้คุณหมอเชี่ยวชาญจริงหลังจากที่เราทำจมูกนะคะก็จะมีข้อปฏิบัติด้วยนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือให้ประคบเย็นนะคะเพื่อช่วยลดบวม2ให้นอนหมอนสูงกว่าระดับหน้าอกก็พอนะคะ3ก็คืองดของแสลงของหมักดองอาหารทะเลเว้นไปก่อนนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่ก็ห้ามไปก่อนนะคะเช็ดแผลที่จมูกวันละ2ครั้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตั้งแต่วันที่1ดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างบวมมากน้อยแค่ไหนไปดูกันวันนี้เราก็มาล้างแผลจมูกแล้วก็แผลที่ก้นกบนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาภาพตอนล้างก้นกบมาฝากไม่ต้องดูก็ได้เนาะเดี๋ยวเราจะมาล้างแผลที่คลินิกเนี่ยทั้งหมด3วันด้วยกันเนาะหลังผ่าตัดวันที่1 2แล้วก็3พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเราที่จะต้องล้างเองที่บ้านทางคลินิกก็ให้อุปกรณ์มาครบหมดแล้วนะคะพร้อมมากพี่เขาเนี่ยวานเขาเป็นลึกมากเลยค่ะต้องเช็ดแบบลึกมากเสียวมากแต่ไม่เท่าตอนที่ไปตรวจโควิดอันนั้นเสียวกว่าจริงอันนี้เสียวแบบทนได้วันนี้ก็เป็น day 1นะคะหรือว่าหลังจากผ่าตัดทำจมูกไปวันที่1นะคะอาการตอนนี้ก็คือบริเวณจมูกเนี่ยไม่เจ็บเลยนะคะรู้สึกเหมือนเป็นจมูกปกติของเราแค่รู้สึกตึงๆนิดนึงเพราะว่ามีเหมือนมีเฟือกปิดไว้อยู่บริเวณนี้เนาะแต่ที่เจ็บจริงๆอ่ะคือตรงตูดตรงเนื้อก้นกบของเราเลยจ้าเหนื่อยทำไมเวลาแบบว่าก้มหรือว่าจะนั่งยองๆอันนี้คือแบบอุ๊บไม่ได้แล้วต้องเด้งตัวขึ้นมาแล้วเพราะมันจะรู้สึกเจ็บแล้วจริงๆอัปเดต day 2ค่ะทุกคนหน้าบวมอย่างนี้เลยเมื่อเช้าอะตื่นขึ้นมาส่องกระจกแล้วตลกหน้าตัวเองอะลืมบอกไปว่าหลังจากที่เราทำจมูกเนี่ยนะคะคุณหมอไม่ให้เราใส่แว่นนะคะทุกคนเราจะต้องเว้นการใส่แว่นไป1เดือนแต่ว่าใส่คอนแทคเลนส์ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยวันนี้ตามันบวมอย่างเงี้ยจนเพชรอะไม่สามารถแบบแหกตาเพื่อจะใส่คอนแทคเลนส์ได้เลยวันนี้ก็เลยไปล้างแผลแบบไปคนเดียวไม่ได้ต้องควงแม่ไปด้วยแย่ วันนี้วันที่3แล้วนะคะเดย์3 ถอดเฟือกจมูกแล้วค่ะภาพน่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนถอดเฟือกจมูกเนี่ยไม่เจ็บเลยนะคะเหมือนแค่เราแกะพลาสติกเอ้ยแกะพลาสเตอร์แกะแผลออกเท่านั้นเองค่ะมันก็จะรู้สึกตึงๆนิดเดียวเองค่ะทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปถอดเฟือกมาเจ็บนิดเดียวแต่เสียวมากแต่นี่ก็คือจมูกของเรา มีเสียงเอฟเฟกต์หน้าบวมคือหน้ามันไม่บวมหรอกแต่จมูกมันบวมมากเลยทุกคนดูสิพอถอดเฟือกเสร็จปุ๊บเราก็รีบมาลันลาปาร์ตี้ต่อกับเพื่อนเลยนะคะแล้วก็ลันลาได้ปกติแหละแต่ว่าแค่ต้องระวังไม่ให้แบบอะไรมากระแทกแล้วก็ที่สำคัญอย่าเผลอไปกินอาหารทะเลของมักดองนะคะเย้
ครบ7วัน1อาทิตย์แล้วนะคะพอครบ7วันนะคะเราก็จะต้องไปตัดใหม่ที่ก้นกบนะคะแบบตัวเว้นตัววันนี้ก็ไปตัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัดแค่แบบ2จึ๊บอะคุณหมอลงแค่แบบตึ๊บๆแค่นี้เสร็จเร็วมากแล้วก็ไม่เจ็บเลยไม่รู้เรื่องเลยอยู่ดีก็เสร็จแล้วส่วนวันนี้ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเพชรแต่งหน้าแบบซอฟใสมากแบบมีการแอบแต่งหน้าจริงๆคุณหมอขอ2อาทิตย์นะคะถึงจะแต่งหน้าได้แต่ว่าวันนี้เราต้องไปทำงานข้างนอกจริงๆอ่ะก็เลยแบบขอซอฟใส่นิดนึงแล้วกันค่ะคุณหมอคะแล้วก็ตอนแต่งหน้านะคะพยายามบอกตัวเองว่ามือเบาๆนะมือเบาๆนะแล้วจริงๆเนี่ยมันยังบวมเอ้ยมันยังช้ำอยู่นะคะที่เดิมเลยตรงเนี้ยมันจะเหลืองๆแบบเมื่อวานเลยแต่ว่าน้อยกว่าหน่อยใครอ่ะไม่คุ้นหน้าเลยอ่ะทุกคนวันนี้เราทำจมูกมาเป็นวันที่2อาทิตย์แล้วนะคะก็จะมาตัดไหมทั้งที่จมูกแล้วก็ที่ก้นกบกันโอ้ยไม่ไหวอะค่ะมาทำเงินห้าล้านหน้าแปลงมันน่าจะทุกคนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยว่าวันนี้ครบ14วันแล้วเนาะแล้วก็เพชรก็ไปตัดใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าไม่เจ็บนะไม่เจ็บเลยเหมือนมดกัดแป๊บนึงแล้วก็ไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวเรามาดูทรงจมูกวันที่14กันดีกว่านะคะวันนี้เพชรทำจมูกครบ1เดือนแล้วนะคะ30วันแล้วนี่หน้าตรงแฮปปี้ส่วนจมูกเพชรตอนนี้นะคะก็ประมาณวันที่34แล้วค่ะโอเคเพชรชอบนะชอบมากเลยแบบก็คือถ้าเกิดย้อนกลับไปดูคลิปเก่าเนี่ยเริ่มไม่คุ้นหน้าตัวเองแล้วนะคะว่าแบบเฮ้ยคนนั้นใครอะแต่ว่ายังไงก็ต้องรอประมาณ 3-6 เดือนก่อนนะคะเพื่อที่จะให้จมูกเนี่ยรัดแกนแล้วเห็นรูปทรงที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ใช่จมูกสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่จมูกที่แบบอยู่กับเราไปตลอดนะคะก็ต้องรอดูต่อไปกันก่อนเนาะถ้าใครมีข้อสงสัยมีคำถามยังไงนะคะก็สามารถถามไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเพชรไปตอบเองเลยค่ะหรือว่าจะ DM มาคุยกันใน IG ก็ได้นะคะพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนทุกอย่างถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย